แก่ 1. แพทย์หญิงกิตติยาสีเลือดฟ้าผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสินมีแนวทางในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานจะต้องประกอบด้วยส่งเสริมพัฒนาคุ้มค่าพลังงานประสานร่วมใจตามเงื่อนไขกฎหมายลดการสูญเสียพลังงานที่ไม่จำเป็นให้มากที่สุดจัดทีมงานด้านอนุรักษ์จากผู้แทนของแต่ละหน่วยงานส่งข้าราชการเข้ารับการอบรมและสอบวัดความรู้ด้านพลังงานปลูกจิตสำนึกในการจัดการพลังงานในโรงพยาบาลบนพื้นฐานของคำว่าให้ความเอาใจใส่ให้การทุ่มเทให้รางวัลให้การชื่นชมให้คำแนะนำให้เวลานอกจากนี้ยังได้จัดนิทรรศการด้านพลังงานเพื่อเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในโรงพยาบาลอีกด้วย